สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะครับเข้าสู่ THA เวอลเลยบอลช่องของคนที่ชอบดูวอลเลย์บอลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023นมะครับมาบอกเล่านะครับมาพูดคุยกับคุณผู้ชมกันอีกแล้วนะครับโดยล่าสุดครับผมได้มีโอกาสไปอ่านเรียกว่าสกู๊ปข่าวเนือหาข่าวจากไทยรัฐออนไลน์นะครับแล้วก็ เห็นว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจดีนะครับน่าจะนำมาคุยกันที่ช่องนะครับแล้วก็ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นกันตามภาษาคนที่ชอบดูไลยบอลโดยที่ทางไทยรัฐออนไลน์นะครับเขาก็ได้ตั้งหัวข้อของสกู๊ปข่าวนี้นะครับว่า เผยสมเหตุผลที่แฟนวอลเลย์บอลหญิงไทยต้องเชียร์ให้หนักเกมบูอิตาลีใน VNL 2023นั่นก็คือหมายถึงนัดเปิดสนามของสาวไทยรอนั่นเองในวันที่30พฤษภาคมนี้นะครับเวลา21นาฬิกาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า3มเหตุผลที่ทางไทยรัฐออนไลน์นะครับเขายกขึ้นมาว่าพวกเราเนี่ยสมควรเชียร์ให้หนักแล้วก็ไม่ควรพลาดเกมในนัดนี้เนี่ยมันมีเหตุผลอะไรกันบ้าง แล้วเดี๋ยวในช่วงท้ายนะครับเราไปพูดกันว่ามันจริงไหมกับ3เหตุผลที่เขายกมาแล้วสําหรับพวกเราที่เป็นแฟนๆวอลเลย์บอลคนชอบดูวอลเลย์บอลเนี่ยมีเหตุผลอื่นๆอ,อ,อีกไหมที่นอกจาก3ข้อนี้สําหรับการที่เราจะไม่พลาดห้ามพลาดเกมในนัดนี้ สำหรับทีมชาติอิตาลีนะครับทีมอันดับที่2ของโลกก็มีดีกรีเป็นถึงแชมป์เก่าวอลเลย์บอลหญิงเนชันล,ลีก2022แล้วก็เป็นทีมอันดับที่3ของวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022กันเลยทีเดียวซึ่งในปีนี้นะครับในครั้งนี้ก็จะนำทัพมาโดยพาวล่าอีโกนูนะครับซึ่งเป็นเจ้าของ2รางวัลยอดเยี่ยมนั่นก็คือตัวตบตรงข้ามหัวเสายอดเยี่ยมแล้วก็นักกีฬายอดเยี่ยม ประจำทัวนาเมนต์ VNL 2022แล้วนอกจากนี้นะครับเพราะาอีก e q u ก็ยังเป็นเจ้าของรางวัลผู้ทําคะแนนสูงสุดของชิงแชมป์โลก2022อีกด้วยดังนั้นนะครับ3ามเหตุผลที่ทางไทยรัฐออนไลน์ได้ยกมาว่าแฟนๆวอลเลย์บอลหญิงของทีมชาติไทยครับไม่สมควรพลาดแล้วก็ต้องเชียร์ให้หนักเลยสําหรับเกมที่ไทยจะต้องเจอกับอิตาลีในนัดเปิดสนามของ VNL 2023ก็มีดังต่อไปนี้นะครับ สำหรับในข้อที่1น,นะครับก็เพื่อเป็นการเรียกความมั่นใจให้กับทีมชาติไทยของเรานั่นเองนะครับเพราะว่าการแข่งขัน v n l นี่ยถือเป็นรายการระดับโลกรายการแรกนะครับที่ทีมสาวไทยของเราได้กลับมารวมตัวกันหลังจากที่สาวๆแต่ละคนก็ได้มีการแยกย้กายกันไป เติบโตนะครับไปเล่นในลีกต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นตุรกีรวมถึงโรมาเนียเองก็ตามซึ่งการเปิดหัวด้วยการเจอกับแชมป์เก่าอย่างอิตาลีก็นับว่าเป็นด่านหินที่สาวไทยของเรานะครับก็จะต้องผ่านไปให้ได้และถ้าสาวไทยของเราทําผลงานได้ดีก็น่าจะเรียกความมั่นใจให้กับทีมสาวไทยของเราได้ไม่น้อยเลยทีเดียว ไปดูที่ข้อที่2กันบ้างนะครับเหตุผลข้อที่2ก็คือเพื่อการสะสมคะแนนอันดับโลกนั่นเองเพราะว่านะครับเกมกับอิตาลีเนี่ยหากว่าสาวไทยแพ้ก็จะถือว่าไม่ได้เสียหายมากนักนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยสาวไทยของเราก็อยู่ในอันดับที่15ของโลกถ้าหากว่าเราพ่ายให้กับทีมอันดับที่2ของโลกอย่างอิตาลีเราก็จะเสียคะแนนสะสมไม่มากนะัก แต่ถ้าหากว่าเราบังเอิญพลิกล็อกนะครับเอาชนะอิตาลีได้เนี่ยก็จะส่งผลให้คะแนนอันดับโลกของเราเนี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างมากเลยและเหตุผลข้อที่3ข้อสุดท้ายนะครับก็เพื่อเป็นการซ้อมมือก่อนเจอกันในรอบคัดเลือกของวลเว์บอลหญิงโอลิมปิก2024 ซึ่งการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกทีมชาติไทยของเราก็จะอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับเจ้าภาพอย่างโปลแลนด์นะครับแล้วก็จะมีอิตาลีสหรัฐอเมริกายเยอรมนีโคลอมเบียเกาหลีใต้รวมถึงสโลวีเนียซึ่งการแข่งขันก็จะเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับในกลุ่มก็จะมีกําหนดการแข่งขันระหว่างวันที่6กถึงยีกันยายนของปีนี้นั่นเองโดยทีมที่มีอันดับอยู่ที่1ที่2ของสายก็จะได้ตั๋วผ่านเข้า รอบสุดท้ายโอลิมปิก2024ที่ฝรั่งเศสโดยอัตโนมัติซึ่งเกมในนัดนี้ก็ถือเป็นการดูระบบทีมของทีมชาติไทยของเราเองด้วยแล้วก็ศึกษาเกมการเล่นของอิตาลีพร้อมกันไปด้วยนั่นเอง และทั้งหมดนั่นก็คือ3เหตุผลนะครับที่ทําให้เราต้องไม่พลาดนะครับแล้วก็ทําให้เราต้องเชียร์ทีมชาติไทยของเราอย่างหนักนะครับในเกมที่จะเปิดสนามใน v n น2023พบกับทีมอันดับที่2ของโลกอย่างอิตาลีซึ่งก็ต้องขอขอบคุณเนื้อหาข่าวที่น่าสนใจนี้มากๆเลยนะครับจากไทยรัฐออนไลน์ และในมุมมองความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็เห็นด้วยกับทั้ง3มเหตุผลที่ทางไทยรัฐออนไลน์ได้ยกมานะครับแล้วก็ขอเสริมในเหตุผลข้อที่4แล้วก็ข้อที่5นิดนึงนะครับนั่นก็คือเหตุผลทางด้านกองเชียร์อย่างเราด้วยนะครับที่จะทําให้ไม่พลาดเกมในนัดนี้ก็เพราะว่าเราเองก็กระหายที่จะได้เชียร์สาวไทยของเรามานานพอสมควรนะครับดังนั้นนะครับเป็นรายการอันดับโลกรายการแรกเราพลาดไม่ได้อย่างแน่นอน ส่วนอีกข้อนึงนะครับก็ขอมองในมุมมองของนักกีฬาหน้าใหม่นะครับซึ่งถ้าหากว่ามีนักกีฬาหน้าใหม่ของทีมชาติไทยเราเนี่ยมีโอกาสติดไปในสนามที่1ก็จะทําให้พวกเขาเหล่านั้นนะครับได้มีโอกาสที่จะซึมซับบรรยากาศซึมซับเกมการแข่งขันระดับโลกนะครับโดยเฉพาะการที่ทีมชาติไทยของเราได้เจอกับทีมอันดับที่2ของโลกอย่างอิตาลีแบบนี้ และนั่นก็คือเหตุผลส่วนตัวนะครับที่ผมได้หยิบยกขึ้นมาเสริมเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นเหตุผลที่ทางไทยรัฐออนไลน์ยกมาหรือว่าทางผมยกมานะครับหรือมีเหตุผลข้ออื่นๆเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาก็สามารถพิมพ์ความคิดเห็นของทุกท่านไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับถือเป็นการแชร์ความคิดเห็นกันนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน แล้วเจอกับ t h a วอลเ e y ์บอลช่องของคนที่ชอบดูวอลเลย์บอลกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ